พี่ครับในส่วนของพื้นที่กัดแจงนะครับต้องขอบคุณนะครับผมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักกีฬาในระดับคะแนนเพื่อจัดอันดับนักกีฬาในประเทศเพื่อก้าวขึ้นสู่เป็นตัวแทนนักกีฬาในประเทศไทยในระดับต่อไปในการจัดการผมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักกีฬาในระดับเยาวชนทีมท่านอุปนายกสมาคมกีฬาสิงห์ยินดีสปีดเอทไทยแลนด์สปีด 2020 5,000 เมตร 10,000 เมตรอิลิมิเนชั่นและ400เมตรครับนั่นแหละดีงาม 1, 2, 3, กดไลค์ไปแล้วเองเหมือนจริงวะแต่มันวิ่งดีฮะเสร็จมาเร็วอย่างนี้เถอะI'm not going to do that.
ิงค์อินไลน์สปีดสเก็ตไทยแลนด์เซอร์กิตครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะฮะจัดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์จังหวัดตราดนะครับแล้วก็เราก็ยังมีวัตถุประสงค์เดิมคือเราพยายามจะพัฒนานักกีฬาให้มีความสามารถในการเล่นสปีดสเก็ตได้ดีขึ้นแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกับเป็นการสะสมประสบการณ์นะครับเราก็จะมองหานักกีฬาที่เก่งๆเพื่อจะคัดตัวเป็นนักกีฬาแห่งประเทศไทยอีกทีนึงนะสนามที่2และสนามที่3เราคงจะลงไปที่กรุงเทพนะครับแพลนก็คือประมาณเดือนตุลานะฮะก็จะครบ3สนามในปีนี้นะครับส่วนสนามแท็กกิ้งที่เคยพูดไว้ก็กำลังพยายามติดต่อกับทางสมาพันธ์เอเชียอยู่นะฮะเพื่อจะให้ลองขอความช่วยเหลือว่าให้เขาแนะนำว่าเราควรจะต้องทำยังไงเพื่อจะให้เป็นที่ยอมรับของสหพันธ์นะเราจะได้สามารถจัดรายการแข่งขันที่เป็น International Circuit หรืออะไรขึ้นมาได้นะฮะก็คงต้องใช้เวลานิดนึงแต่ก็เราก็ยังดำเนินการต่ออยู่ครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดนะคะรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทางสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยนะคะได้ให้ความไว้วางใจในการใช้พื้นที่ลานอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดนะคะในการแข่งขันสิงห์อินไลน์สปีดสเก็ตไทยแลนด์เซอร์กิต2022ในครั้งนี้นะคะซึ่งเราก็ได้จัดเตรียมความพร้อมนะคะหลังจากที่ทราบว่าจะได้ต้อนรับคณะนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมสเก็ตในครั้งนี้นะคะเราก็ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่แล้วก็ที่พักนักกีฬาโดยเราเปิดหอประชุมใหญ่ของเรานะคะหอประชุมใหญ่นี้เราจุคนได้ประมาณ 5,000 คนนะคะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อต้อนรับผู้ปกครองและนักกีฬาคณะกรรมการและก็ผู้ร่วมในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ทุกท่านนะคะก็หวังว่าผู้ที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดตราดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดจะได้รับความประทับใจในการที่มาเยี่ยมเยือนของทุกท่านในครั้งนี้นะคะ